ขอต้อนรับสู่ช่อง PUBG Thailand Official ฝากกดติดตาม Subscribe และกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับเพื่อรับชมเนื้อหาวิดีโอ PUBG แบบภาคไทยและซับไทยได้ก่อนใครที่นี่ที่เดียวสำหรับเกมที่2นะในแมตช์นี้มิราม่าแมตช์ที่58นะครับผมไม่ผมว่าผมไม่ไหว้คุณดีกว่า ผมไหว้คนดูเอาลิกามิ่งขอโทษก่อนเลยครับผมเมื่อกี้นี่แฟนๆโกลเด้นแคทนี่ใจหายวาบเลยนะแล้วคือมันเป็นผลต่อในท็อป5ด้วยนะโคต้าไปต่อท่านผู้ชมหลังจากจบวันนี้เราจะมีบทสัมภาษณ์นะผมจากทีมที่ได้แชมป์นะครับแต่ยังไม่รู้ว่าจะเป็นใครเลยก็ต้องบอกว่าการเจอไม่มีผลกับการเล่นนะแต่ว่ามีผลกับศรัทธาของเหล่าสารานุศิษย์นะครับผมให้มันเป็นสีสันนะหลายคนอาจจะไปซีเรียสอย่าไปซีเรียสเรื่องแบบนี้นะครับท่านผู้ชมครับมาฮะใครจะเป็น5ทีมที่ได้ไปแข่งขันต่อใน PUBG Continental Series 2020ครั้งที่1ในโซน APAC ครับและใครจะเป็น6ทีมที่ต้องตกชั้นลงไปเล่นในรอบเพลย์ออฟซึ่งรอบเพลย์ออฟเนี่ยผมเกริ่นให้ก่อนเลยนะกันครับว่าจะแข่งวันไหนก็คือหลังจากวันจันทร์นะครับผมก็ติดตามกันจากหน้าเพจ PUBG Thailand Pro League นะว่าฟอร์แมตเป็นยังไงแข่งกี่เกมอะไรยังไงนะครับผมแล้วก็มาดูกันอีกครั้งนึงหา1ทีมครับขึ้นสู่ลีกสูงสุดในฤดูกาลถัดไปนั่นเองนะครับหลายเครื่องบินจากซ้ายล่างไปจบขวาบนครับผมมิลิต้านั่นเองฮะแต่ละทีมก็สามารถลงจุดฟาร์มได้นะครับที่ตัวเองซ้อมไว้นะครับโกลเด้นแคทกลับไปเล่นที่มันเตนูอีโวได้เดทเทดเกมมิ่งครับผมชูมาเซล่าอิลูมิเนตด้านล่างของรอสครับผมเพอร์มูดรอเรียวเนรวมไปถึงแอนตาร์กติกฟ็อกด้วยครับแต่ต้องบอกเลยว่าเพอร์มูดแฟนๆเพอร์มูดต้องร่วมกันแบบโอ้ส่งพลังส่งของขังอะไรก็แล้วแต่นะไม่เกมนี้ก็เกมหน้าต้องได้ชิคเก้นดินเนอร์ผมว่าต้องเกมนี้มาก่อนแล้วกันขอสัก15เกิน15แต้มเกมนี้เอาง่ายๆ3เกมที่เหลือเนี่ยควรจะจบท็อป3ทั้ง3เกมและ1ในนั้นควรจะมีชิคเก้นดินเนอร์สัก1เกมและท็อป3ที่พี่บอมพูดถึงเนี่ยต้องมีคิว10คิว10คิวนะหรือว่า8คิวขึ้นไปนะเพื่อความกระตุ้นตัวเองอ่ะให้มันแบบพลังใจมานะครับผมครับผมเอาครับมาดูกันท่านผู้ชมครับเกมที่58รวมครับนับถอยหลังกันอีก3เกมครับครับโยชิมินบุรีเข้ามาแซงหน้าของเวโดดิก้าครับคิวเท่ากันนะแต่ว่าดาเมจเนี่ยอย่างที่เห็นจ่ายเยอะกว่าเยอะครับผมเกมที่แล้วเนี่ยเวโดดิก้าไปพลาดนะระหว่างที่ขับมอเตอร์ไซค์นะครับผมไปเจอด่านลอยเรียบร้อยเลยนะครับผมตามมาด้วยเจ้าแมนครับผม83ฮะจังกุล80นะครับผมโนด้า78นะครับเจเยอร์75โคนาซี73สวิต70แมกนี70ครับผมเท่ากับว่าอันดับที่3อย่างเจ้าแมนเนี่ยตามห่างนะอยู่ประมาณ5 6นะครับ6ตัวครับผมครับผมก็ค่อนข้างเยอะอยู่นะสำหรับ3เกมครับครับวงอัปเดตในเฟสที่1ขวาล่างฮะกินน้ำไปประมาณ 30% ครับทีมที่อยู่กลางวงเป็น FW Esports ครับมีโนด้ามาแล้วเหมือนจะมีคิวันเฟิร์ม1คนมาเป็นเจ้าแมนครับผมโนด้าจะเอาไหมฮะจอดแล้วด้วยครับจอดแล้วหรือว่าไปอ๋อไปหรือจอดจอดจอดครับผม2กับ3พี่บอลท่านผู้ชมครับเอาแล้วครับผมมีผลนะฮะตรงนี้โอ้แล้วโนด้ากับเจ้าแมนเนี่ยต้องบอกเลยว่าเป็นถ้าจะเป็นคีย์ของไฟท์เลยนะของ2ทีมนี้เปิดเห็นเห็นครับเฮ้ยไม่เห็นเจ้าแมนไม่เห็นโนด้าเห็นโนด้าสเปรย์มาเป็นเบลลิงก็เรียบร้อยเลยฮะศพแรกของเกมนี้ในนาทีที่3ครับบุรีรัมย์ได้ไปแล้ว1คิวครับผมตรงนี้ฮะบุรีรัมย์โอ้โหนี่ครับถ้าไม่มีคนเนี่ยจะเป็นโพซิชันที่สวยนะสำหรับเจ้าแมนนะครับแต่ติดอยู่ที่ว่าโนวาด้าก็เล่นสไตล์นี้เหมือนกันครับแล้วเดี๋ยวต้องดูนะเพราะว่า QC เนี่ยต้องบอกเลยว่าถ้าเมื่อไหร่เสียผู้เล่นไวนะก่อนที่จะเข้าวงแบบสักเริ่มไฟสักเฟสที่5เนี่ยมักจะโดนหลอยไปทีละคนนะครับจะจบไม่ค่อยสวยมากนะฮะเท่ากับว่าบุรีรัมย์มีโอกาสแซงในเกมนี้ครับครับชาร์กี้ครับผมของ FW Sport ครับผมเมื่อวานเพิ่งเป็นทัวร์นาเมนต์หรือว่าเป็นวันแรกนะที่เขาได้ลงเล่นและเกมที่แล้วยังไม่ได้เล่นเลยฮะโดนตัดออกไปจากแอทแทคออลดาวครับครับผมโอเคครับโหเดนแคทครับผมเกมที่แล้ว0คะแนนเต็มครับใช่ครับตายตอนมูฟ4คนเลยครับอืมชัวมามเอาละครับเพอร์พมูดเอ็กซ์สกอตเหมือนได้ยินเสียงรถมอเตอร์ไซค์ตัดสินใจหักพวงมาลัยออกไปฮะครับไม่น่ามีปัญหาอะไรครับนี่ต้องเน้นสุดๆนะ3เกมที่เหลือโอ้โหแล้วผมบอกเลยว่าถ้าเขาตกตรงไปจริงๆเนี่ยจะเป็นช็อคมากๆนะสำหรับแฟนคลับครับเพราะเขาเป็นทีมที่เก่าแก่ในลีกสูงสุด PUBG ประเทศไทยมาจำนวนรวมซีซั่นนี้ก็6ซีซั่นแล้วนะครับเท่ากับว่าทีมที่อยู่มาตลอด6ซีซั่นเนี่ยจะเหลือ Popo Mood กับ AG ใช่ไหมตอนนี้อามูรี่AG อ่ะ ใช่ไปเรียกให้เต็มทำไม
รั่วเลยนั่นก็ผมนะถูกไหมเท่ากับว่าตอนนี้เหลืออยู่เท่านี้เนาะ Golden Cat Golden Cat น่าจะดีคอลิฟายเข้ามาหรือเปล่าใช่ Golden Cat เป็นที่เป็นชุดโพสแท็กพวกนี้ขึ้นมาเนาะใช่ครับคอลิฟายเข้ามานะที่แบบอยู่แบบไม่เคยตกนะตั้งแต่แรกเลยเพราะว่าแท็กอราเคยตกลงไปแล้วนั่นครับผมอืมใช่ๆฮะคิวคอนเฟิร์มก็เป็นสังกัดใหม่เข้ามานะครับผมบุรีรัมย์คอลิฟายเข้ามาใช่ครับผมอ่ะเป็น2ทีมนี้แหละฮะใช่ใช่ครับซึ่งถ้าเกิดว่าโพมุดตกนะอามูรี่เกมมิ่งคือทีมเดียวที่อยู่ตั้งแต่ก่อตั้งลีกนะครับผมใช่ฮะถ้ากับว่าตอนเนี้ยถ้านับเป็นผู้เล่นจะเป็นโยชิที่อยู่นานที่สุดลงเล่นเยอะที่สุดในโปรลีกของประเทศไทยนะครับรวมไปถึงจัดโมเมนต์บอสเซนด้วยนะตอนนี้นะนับมาถึงเกมนี้ครับแล้วก็ AG เนี่ยก็จะเป็นธนวัฒน์ TS เอ้ยไม่ลงไม่ครบธนวัฒน์ TS เคยมีช่วงทหารด้วยใช่ใช่ DMG ก็DMG DMG คนนึง DMG ลงครบนะครับส่วนซีรีส์นี้เนี่ย General Gaming ก็ไม่ได้ลงแต่เหมือนกลับมานะกลับมาแล้วผมเห็นกลับมาแล้วทีมแล้วใช่ๆนะครับผมแต่ถ้าให้มาแทรกใครคนนึงในชุดนี้เนี่ยผมบอกเลยว่ายังลำบากอยู่อะเนื่องจากต้องวอร์มอีกฮะแล้วก็การกลับเข้ากรมยังต้องไปอยู่นะครับสำหรับ General Gaming ครับใช่ครับผมก็เท่ากับว่าตอนนี้เนี่ยถ้าผมมูตกลงไปจะเหลือทีมเดียวนะ DMG กับโยชิโยชินะที่เป็น2ผู้เล่นที่แบบอยู่ยาวนานอยู่มายาวนานเป็นแบบเอลเดอร์ไปแล้วตอนนี้นับแค่ลีกนะนับแค่โปรลีกสูงสุดของไทยนะครับวงตรงนี้ครับผมแต่ละทีมก็เริ่มขยับเข้ามาแล้วนะเป็นมารินมอร์อยู่กลางวง FW อยู่กลางวงนะครับผมส่วนทางด้านขวามือเล็กน้อยนะของวงตรงกลางเนี่ยเป็นบุรีรัมย์ขวามือบริเวณเอลอาซาห้ายังไม่มีใครเล่นนะครับผมด้านบนนะฮะใช่ครับผมแต่ว่า MIDHกำลังจะขยับเข้าไปผ่านไลน์ของ Amuri Gaming ครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าช้าจะโดน Golden Cat เข้ามาประกบด้านหลังครับใช่ฮะแล้วก็ขยับเข้าไปเร็วถูกต้องครับรวมถึง Dead Head Gaming ด้วยนะครับผมที่ move ไลน์ซ้ายครับ3ทีมครับ MSC จะเป็นสไตล์แบบดึงช้าแต่ไม่ช้าสุดนะก็ถือว่าทำได้ดีเลยครับในแผนที่มิราม่าฮะอุ๊ยตอนแรกผมคิดว่า Dead Head จะเข้าลอสครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าใครอ่านไลน์มาก่อนหน้านี้เนี่ยต้องบอกเลยว่าลอสเนี่ยจริงๆเจ้าที่เยอะนะในการไหลเข้าไปนะครับผมไม่ว่าจะเป็น Illuminate นะครับ Powermode Analytic Fox แต่ว่าตอนนี้เนี่ย Powermode Move ออกแล้ว Analytic Fox Move ออกเรียบร้อยแล้ว Datech กำลังจะไปประกบกับทางด้านของ Golden Cat นั่นเองใช่ครับผมมุมนี้ฮะ KC Hamman ครับผมถือ M24 ครับเป็นปืนอีก1ปืนนะที่เขาถนัดครับไม่ว่าจะเป็น SR ต่างๆเลยนะ M24 ราคา 98K Adapt เนี่ยจะเป็นเขาถือคนเดียวเลยนะครับของ Analytic Fox ครับครับและทำได้ดีด้วยฮะผ่านไปทั้งหมด7นาทีครับ16ทีมครับ63 arrive ครับผมหายไป1คนนั่นก็คือคิวคอนเฟิร์มเจ้าแมนครับที่ไปโดนโนวาด้าเนี่ยที่แคมป์ไว้อยู่ในช่วงเวลา3นาทีแรกครับครับเอ็กซ์กอร์ดครับเดินมาคนเดียวเลยฮะน่าจะมาสเกลหาโพซิชั่นเล่นก่อนครับในเฟสถัดไปอีก1นาทีครึ่งครับท่านผู้ชมครับก็ยังคงเป็นเฟสที่หาพื้นที่เล่นฟาร์มกันอยู่นะตรงนี้ครับแถวดาครับผมหัวเห็ดขยับมาดีกุ๊กกับเพื่อนครับแมคเคนซี่นำทับไปก่อนครับเข้ามาอยู่ในวงเฟสที่1เป็นที่เรียบร้อยแล้วเลยครับหลังจากวันแรกที่โหเฮดลงมาเนี่ยรู้สึกโดดเด่นนะแต่ว่าพออีกวันนึงเนี่ยหายไปเลยนะเป็นทางด้านแมคเคนซี่กับโผล่มาอีกทีคือเมื่อวานนะที่แบบไปแต้มเยอะพอสมควรเลยแต่ว่าหมายถึงผู้เล่นถ้านำเป็นผู้เล่นในโหเฮดอ่ะเมื่อวานเนี่ยดรอปลงไปหน่อยดรอปลงไปยังไม่มีโอกาสได้ขึ้นมาในแฟกหรือว่าในฟีดเยอะพอสมควรครับแฟลตครับตรงนี้ด้านหน้ามีไม้ตีอยู่ฮะพื้นที่เล่นก็ยังถือว่าสวยอยู่นะเพราะว่าใกล้ๆเนี่ยมีเพียง Golden Cat และอยู่คนละเขานั่นเองใช่ครับยิงกันลำบากเล็กน้อยครับผมแต่ว่าในโกดังด้านหน้าเนี่ยมีมาเทสอยู่นะครับและบ๊อบลีครับผมบ๊อบลีฮะบ๊อบลีสแวกเกอร์ครับตรงนี้กำลังสเกลหาเหมือนเห็นนะมันจะเห็นด้วยครับใช่ครับระยะทางไม่ต่ำกว่า300อ๋อเป็นตัวไกลครับผมที่เจอซัพพอร์ตฮะต้องดูว่าเป็นใครครับผมซึ่งจากตำแหน่งตรงนี้น่าจะเป็นโยชิหรือเปล่าโยชิครับผมนั่นไงเหมือนว่าระยะค่อนข้างไกลเกินไปนะแล้วมีแค่สกบคูณ4ครับเท่ากับว่าโดนไปแค่นัดเดียวฮะครับผมตัดสินใจมูฟไปต่อครับผมสำหรับ Attack All Round ข้างหน้าฮะไกลๆมีสอสมพงรออยู่ครับแล้ว Golden Cat รีกรุ๊ปมีบ้านเล่นเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับ4คนหลังจากตรงที่ Dead Head ยิงเมื่อกี้นะ Golden Cat น่าจะได้ยินเสียงนะครับผมครับผมเอวาซา5ไม่มีใครเล่นนะครับผมเซเวียไปเล่นบริเวณทางด้านขวามือของวงนะก็อดแมวเหมือนจะยิงไปแซวเหมือนกันนะครับผมแล้ววงอัปเดตเข้ามาตรงกลางอีก1ทีกลางวงน่าจะเป็นเมรินมอร์นะครับผมคิวคอนเฟิร์มที่ลาเบดิต้าครับแล้วก็ดูบุรีรัมย์ยืนโซนนะพี่บอลท่านผู้ชมครับเหมือนเดิมเลยครับผมแต่สบายสุดผมว่าน่าจะเป็น QC นะตรงนี้นะครับผมเพราะว่าโซนที่เขายืนอยู่เนี่ยมีพื้นที่ให้เล่นแล้วก็ทีมไม่เยอะเท่าไหร่ซ้ายล่างเนี่ยต้องบอกเลยว่าแน่นหนาโอ้โหแออัดจัดครับผมครับ
เมจิกอีสปอร์ตครับถ้าอยากคว้าโควต้านะครับผมในท็อป5เนี่ยต้องรักษาระยะให้ดีแล้วอีก3เกมที่เหลือเนี่ยอย่างน้อยเนี่ยคะแนนเนี่ยต้องมีอยู่ในท็อปแรงค์นะครับผมให้เลยนะตั้งแต่เมอร์ลินมอลลงไปเนี่ยคือ 100% แล้วตรงนี้นะครับผมต้องอันนี้เราต้องพูดตรงๆนะใครเป็นแฟนทีมที่อันดับ12ถึง16ลงไปเนี่ยก็ต้อง 100% แล้วอืมผมให้ 100% ไปแล้วนะครับผมว่าห่างจากโซนลอดตกชั้นเนี่ยถึงเนี่ยประมาณสักเท่าไหร่ครับ60กว่าแต้มครับผมต้องได้ชิคเก้นดินเนอร์ทุกเกมแล้วยิง10บวกทุกเกมเนี่ยเอาจริงมันเป็นไปได้ไม่มันเป็นไปไม่ได้อยู่แล้วนะครับผมจากมือที่ดีที่สุดเนี่ย64ทีม16เอ้ย16ทีม64คนในนี้นะในประเทศไทยน่าจะทำได้ยากครับผมเพราะว่าไอ้ไมเทสเนี่ยที่คว้า3ไก่มาในวันนั้นวันเดียวเนี่ยก็บางเกมเนี่ยคิวยังไม่ถึง10ด้วยซ้ำใช่ครับผมใช่ครับFW ครับบรรดาวันเหมือนจะได้ยินเสียง KC Hawat ที่เพิ่งเอารถมาจอดแล้วครับคือเงื่อนไขมันเยอะเกินไปหน่อยนะตรงนี้ก็ต้องไปรอลุ้นกันอีกทีในรอบเพลย์ออฟนะคือถามว่าถ้าตามเนื้อผ้าครับผมถามว่าถ้ามา3ไก่จริงเป็นไปได้ไหมเป็นไม่ได้แต่ว่าถ้า10คิวบวกทุกเกมนะค่อนข้างยากเลยครับนะครับผมซึ่งถ้าได้แบบนั้นจริงอ่ะจะเสียจะเสียดายด้วยตรงนี้ผมอิลูมิเนตออกมายิง4กระบอกเลยฮะโอ้ FW รอดไปครับผมคือที่พูดค้างไว้ครับถ้ามาในช่วงเวลาวันสุดท้ายเนี่ยแล้วฟอร์มดีจริงเนี่ยจะเป็นการเสียดายตัวเองแทนนะว่าทำไมช่วงกลางหรือว่าช่วงต้นเกมเนี่ยผลงานไม่มาฟอร์มไม่มานะครับโอลิมปัสครับผมตรงนี้รอดกลับมาได้ครับผมลีกุ๊ปมีพื้นที่ให้เล่นด้วยฮะ FW ครับผมเอาใจช่วยครับตรงนี้อยากให้เห็นแบบสัก1ชิคเก้นนะจะได้ครบกัน16ทีมนะครับท่านผู้ชมครับสำหรับทีมที่ตกลงไปเนี่ยยังมีโอกาสขึ้นมาในรอบเพลย์ออฟนะครับเอาแค่1ทีมเท่านั้นครับผมอาจจะเป็นจับพ่อจับถูมาเป็นทีมจากแชมเปี้ยนชิพมานี่ก็ช็อกเหมือนกันนะครับผมเพอร์ไพรส์เหมือนกันจะรอดหรือเปล่าบักกี้คันนั้นดูบักกี้คันนั้นน่าจะรอดไปไหมโอ้กระบอกที่2มาเติมแล้วแล้วก็รอดไปได้ครับตรงนี้ใช่โกลเด้นแคทครับผมต้องการคะแนนมากๆครับเพื่อกลับขึ้นไปสู่อันดับที่4แทนเดเทดเกมมิ่งครับเดเทดรอดรอดจากเดเทดไปแต่กำลังจะโดนทางด้านของปอมมูสเซตแล้วตั้งรับใกล้ๆมี JKR ยิงมาด้วยครับผมตรงนี้ครับผมโอ้ยแล้วโพซิชั่นตรงนี้ไม่สวยดีนะ JKR ขอใส่ตีน้อยแล้วมุมมันปิดไปแล้วครับแต่ว่ามุมของ Golden Cat เนี่ยไม่สามารถลุกมายิงทางไหนได้สะดวกเลยนะครับใช่ครับผมลำบากที่สุดตอนนี้คือต้องระวังทางด้านของ Just Moment ครับถ้าเกิดว่า Just Moment หาพื้นที่ยิงได้เนี่ยฟรีๆเลยนะกดฟรีฮะใช่ครับผมเซเวียผมมูฟมาทางด้านขวาของวงครับอีก30วินาทีครับวงจะดิดในเฟสที่3ครับก็อดแมวพื้นที่ไฮการ์ดครับยิงใส่เสาสมพงไปครับผมมีการตอดกันเล็กน้อยครับส่วนบุรีรัมย์เนี่ยอีก2คนเอ็ดดี้และคอนเน็กซี่เนี่ยไหลเข้าอยู่ค่อนข้างกลางวงแล้วในเฟสที่2ครับครับระยะนี้ไกลมากๆฮะขอเรียกไปเลลี่ครับอุ้ยติดหัวเฉยเลยจังหวะนี้โอ้ก๊อดแมวโอ้เอาเรื่องครับผมและดูฮะเอ็ดดี้กลางวงคนเดียวของบุรีรัมย์ยูไนเต็ดนะครับและวงอัปเดตอีก3วินาทีครับมาดูกันว่าจะดีดไปที่ไหนครับผมวงอัปเดตไปที่ด้านซ้ายล่างครับผม AG ครับผม AG Golden Cat Merlin Mall FW รวมถึง MIT เกมวันนี้2เกมเนี่ยวงอัปเดตให้กับเขาเนี่ยแล้วขอวงด้านซ้ายอีกแล้วนะครับใช่ครับไม่มีใครมายุ่งเลยฮะโอ้โหและที่น่าสนใจคือกลางวงเนี่ย Golden Cat เนี่ยอยู่กลางก็จริงนะแต่ว่าโอ้โหเขาสปอตตำแหน่งของ Golden Cat เนี่ยถึง3ทีมด้วยกันนะก่อนหน้านี้เป็น Dead Head Powermood แล้วก็ AG AG ที่เห็นแล้วนะครับผมว่าโกลเด้นแคทเลือกเล่นตรงไหนนะฮะถูกต้องครับผมเดมิตี้ขยับเข้ามาอีก1ครับตรงนี้โอ้แล้วนี่ฮะ DMG ครับผมทิ้งไว้หลังสุดเลยครับเหมือนธนวัฒน์เชียร์จะกลับไปรีกรุ๊ปอีก2คนเป็นทูเคสที่กับ JKR ครับ MSC ขยับมาเล่นขอบวงด้านซ้ายครับหรือว่าด้านล่างของจังหยาดครับครับแจ็คออดาวก็ต้องมูฟเข้าวงในเฟสที่3ครับผมต้องมาดูว่าจะเลือกเล่นที่โพซิชั่นไหนเพราะว่าบ้านข้างหน้าที่อยู่ในวงเนี่ยเป็น Magic eSport ครับสายมาที่บุรีรัมย์ก็อดแมวผมยิงคอใส่2ตรงวงไปครับตกรถยากนะระยะนี้รวมไปถึงปืนคอด้วยครับก็บอกเดียวแล้วแหมไหลลงไปก่อนครับตรงนี้สำหรับแมคเคนซี่แต่ว่าถ้ามาจอดตรงนี้จะโดนบ้านข้างล่างอย่างเจเยอร์และสวิตรอรับแล้วเจมแคมป์รอฮะบ๊อบลีลงจากรถวิ่งสุ่ม4สุ่ม5นี่โดนเก็บได้เลยนะครับครับเจมเนียนไปครับผมผ่านไป13นาทีจะ14นาทีแล้วนะครับยังอยู่กันครบ16ทีมครับเสียผู้เล่นแค่1คนเท่านั้นในเกมนี้คือคิวคอนเฟิร์มเจ้าแมนครับครับตรงนี้กำลังจะรับการโถมของแอตแทคออลาวหรือเปล่าครับผมแต่ถ้าไหลเข้ามาเนี่ยต้องบอกเลยว่าเจมไม่น่าจะต้านทานได้นะเพราะว่าอุ้ยแต่ว่าเหมือนจะถ้าเข้าก็จะเข้าแค่2คนนะแล้วไม่ใช่แล้วครับผมเหลือบ๊อบลีคนเดียวฮะกลายเป็นว่าจะโดนจับคนช้าหรือเปล่าครับสำหรับแอตแทคออลาวนี่ฮะบ๊อบลีเหมือน
หมือนยังระแวงอยู่นะมาดักเล่นขอบวงฮะแต่อย่าลืมครับคิวคอนเฟิร์มเจมเนี่ยรออยู่ก่อนนะครับผมสัมผัสได้ถึงจิตสังหารหรือเปล่าตรงนี้สำหรับบ๊อบลี MG ก็เซตพื้นที่ครับผมยิงแจ้งออกไปจากทางด้านนอกตัวบ้านเรื่อยๆนะครับผมเป็นนักไทยออกลาวนะที่เจอสปอร์ตตำแหน่งจากทางด้านของเมจิกสปอร์ตครับผมคิดว่าเฟสนี้ยังไม่น่ามีทีมไหนออกจากการแข่งขันนะเพราะว่าหลายๆทีมเนี่ยเข้ามาอยู่ในเพย์โซนเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับยกเว้นเซเวียนะเรเดียนเนี่ยที่จุ่มบูโซนมาด้านล่างของวงอยู่ครับต้องดูว่าจะเลือกเล่นโพซิชันตรงไหนนั่นเองครับครับผมเรเดียนฮะเนี่ยพยายามเซฟที่สุดครับทีมที่ไม่มีรุนแล้วเนี่ยอย่างเซเวียเนี่ยอิลูมิเนตและสอดสมพงเนี่ยก็เล่นเพื่อสปิริตของทีมและของตัวเองนะครับเป็นโปรเพลเยอร์ผู้เล่นมืออาชีพนั่นเองครับใช่ครับผมเมจิกฮะ4คนครบ MSC อยู่ในวงด้านซ้ายของราเบนดิต้าครับอุกบาทฮะหลุมอุกบาทก็น่าจะต้องรอนะครับผมให้วงขยับอีก1ครั้งนะจะเริ่มมีการยิงกันเกิดขึ้นแต่ว่าตรงนี้เตเวียขยับช้าเจอเฟดดี้ฟาลอสจะไม่ได้เล่นอีกหรือเปล่าครับผมเกมนี้แล้วรถมันดิฟรถมันดิฟแต่ไปทางด้านหนึ่งเรียบร้อยฟาลอสไปโดนเฟดดี้อ้าวไปโดนเฟดดี้ถูกแล้วครับผมและเจมส์ไปได้บ๊อบลีที่ขยับคนสุดท้ายของไอ้แท็กออลาวและเรียบร้อยครับผมเก็บงานให้กับตัวเองไปครับผมสําหรับ QC ฮะเสียไป1ได้ไป1แล้วเฟสที่ไปได้ฟาลอสครับผมเอาล่ะท่านผู้ชมครับเฟสที่ผ่านมาหายไป2คนครับผมจังหวะของเจมเนี่ยได้อยู่แล้วครับผมและดูครับวงอัปเดตในเฟสถัดไปเฟสที่4เนี่ยอัปเดตไปให้กับมอรินมอนที่อยู่ค่อนข้างกลางวงเลยฮะหลุมราเบนดิต้าเนี่ยเป็นแอทแทคดาวที่ขยับเข้ามา1คนเป็นแมคเคนซี่ครับตัดมาที่อาร์คชัวมอมครับผมขอวงต้องไปเจอข้างหน้าเป็นบูรีรัมย์ยูไนเต็ดครับก่อนแมวเกือบล่วงครับผมตรงนี้เอ็กซ์สกอตมีบ้านให้เล่นนะจัสต์โมเมนต์กำลังจะเข้ามาเติมหรือว่าจะอ๋อต้องไปสกาวพื้นที่ใหม่ครับผมแล้วนี่ไงมาแล้วแต่มาที่เราตันโต๊ดก่อนครับผมโดนยิงคอมาจากเจมซ่าน่ารักต้องหลบเข้าบ้านนะผมมี FW มาชิดใต้ล่างเนินของตัวบ้านนะผมเอาแล้วแล้วเพิ่มมูลมาด้วยแล้วเหมือนแอนตาร์กติกฟ็อกโยกหนีไปเอ็กซ์สกอตที่มาจังหวะนี้แล้วเคเซียมาโดนโจนจากตีน้อยวิธีเทกันไปมุมนี้ผมบ้านมันที่ทำเลแพ้ครับผมลงมาปาดกันเชียวโยกเก็บแมคโครนัทก่อนตรงนี้เนี่ยสิก้าสวนกับมาชาร์กี้น้องด้านลงไปและเก็บงานเลยเจนเวนโดนเหมือนกันเอ็กซ์สกอตเปิดหัวโอลิมปัสได้ตรงนี้สเปย์มาเอ็กซ์สกอตได้มาอีกหนึ่งแต่ว่าโดนสวนมาจากบานาน่าวันตองเคตัดแมตตี้เบลล่าเอ็กซ์สกอตโดนเก็บไปจากบานาน่าวันซีไปเก็บนีโอซิก้ามุมนี้ฟรีเลยบอสเซนเหลือคนเดียวแล้วเก็บงานหนึ่งเก็บงานสองเก็บงานสามเป็นสามคิวของเพอร์มูแต่ไม่ค่อยคุ้มเท่าไหร่ครับนิโอติก้าไม่ได้เล่นอีกแล้วครับผมเกมนี้ฮะเจอแจมหลายโหหลายทีมเหลือเกินครับผมโอ้บ้านงานบ้านงานตรงนี้แล้วดูครับผมลอสซานโตสก็จะขึ้นมาอีกหนึ่งแล้วครับผมนี่ไงนักร้องขึ้นหรือเปล่าครับผมแขกเยอะเหลือเกินจังหวะนี้โอ้บอสเซนดึงจันโมเมนขึ้นไม่ได้สเปย์ป้ายแล้วโดนสวนมาแซดเปอร์แล้วลอสซานโตสมาแจมอีกหนึ่งเวก้าก่อนมีไงเรียบร้อยอาร์คิวมาปิดไปก่อนแล้วทางด้านบนเข้ามาเติมแล้วนะครับผมสี่คนของอิลูมิเนตยังอยู่แต่ว่าเมอร์ลินมอจังหวะนี้ไม่ได้ออกไปปิดงานถ้ามีระเบิดจะย้อยมาแล้วสอสมพงษ์มูมาหนีมาเจอแอนตาติกฟอกรับอยู่ไม่มีโพซิชันเล่นเลยฮะเวดดี้ขับรถซ้ายกับรถขวาต้องเคมาอีกหนึ่งอะไรกันครับเนี่ยโอ้โหบ้านนี้มันอะไรกันครับเนี่ยบ้านงานออกไปแล้ว1 นะตอนนี้เป็นโพพมูดนะครับผมแล้วปูชิวไปได้เอเลนไนท์พีน็อกดาวน์ลงไปก่อนครับผมเหลือผู้เล่น2คนนะตรงนี้ที่ยังเล่นได้นะสำหรับเซเวียหัวเห็ดครับแล้วเวนโอติก้าไปได้เรเดียนครับผม JKR มาคิวติลได้เหมือนกันแล้วแฟตปิดเรเดียนไปเลยครับผมไม่ปล่อยให้ทางด้านของAG คิวติลไปขอไปจังหวะนี้หัวเห็ดมีดาเมจด้วยแล้วปล่อยลงไปก่อนครับผม1คันคันที่2ลีลิกกำลังจะมาสเปย์ไปก็ปล่อยไปอีก1คันคันที่3มาไหมไม่มีแล้วครับผมอีกด้านหนึ่งครับเจมส์ซานาลาเขาใช้มินิตัดน็อกก็อดแมวได้ฮะเล่นในหลุมได้แล้วมีโพซิชันระเบิดมาจังหวะนี้ไม่มีดาเมจถึงโอ้โหขอไปอีก1ดาเมจครับ AG ยิงคอนมาด้วยอีก1ทีมธนวัฒน์ยังเนียนอยู่ในบ้านในหลุมนะครับสอสมพงษ์ถ้าเกิดว่าระวังหัวเห็ดมากเกินไปอาจจะโดนธนวัฒน์นะครับผมแล้วเวดูก้าสุดท้ายไปปิดเซเวียครับผมได้ไปอีก1คิวว่าสำหรับเดเทดใช่ผมเหลือ14ทีมครับเวดูก้าจะแซงกลับขึ้นไปนะตอนนี้และเรียบร้อยครับผมเซเวียฮะออกจากการแข่งขันอันดับที่15ครับ MITS ครับผมต้องมูฟเข้าวงมาเจอกับ Amuri Gaming และมีเดเทดขยับมาแล้วที่เจนเปิดน็อกแมคเคนซี่ได้ก่อนเฉยเลยฮะจากโดนเซตมาเมื่อสักครู่นี้อ้อมายิงแล้วสเปย์ใส่หัวเฮโดนคอมาจากโพแทก2นัดแล้วเรียบร้อยผมโพแทกตัดออกซิเจนคืนไปและไม่น่าชุบออกมาได้ครับสอสมพงษ์ออกซิเจนแล้วโดนเก็บจากโพแทกไปเลยครับโคเดนแคทได้แล้วฮะจังหวะนี้สอสมพงษ์แล้วโดนแฟดมาโดนแฟดมาสเปย์ใส่หัวเฮ้ยโอ้ขึ้นมาแค่หัวฮะโอมตัดไปแล้วแฟดไปยิงน้องจูเลียโอได้ทางด้านหนึ่งครับผมใช่ครับผมแล้วเฟดดี้ฮะไปปิดหัวเห็ดเลยครับผมตรงนี้เข้าไปยืนในตัวบ้านสังกะสีแทนครับผมธนวัฒน์เห็นแล้วนะครับผมแต่ตรงนี้เดเทดรับ MIDS อยู่ตรงนี้ยังไงรับไป23ดาเมจต้องถอยไปก่อนแล้วเวโรนิก้าไปแล้วต้องให้กูเซียลงไปหน่อยแล้วโยชิมิบุรีมาคิวสติลได้ครับผมโอ้มอสคิวแย่งกันครับแบบนี้จูเลียโอโดนบูโซน็อก
ลงไปเหมือนกันครับผมแต่ว่าน่าจะสบายใจขึ้นนะเพราะว่าพมูลเนี่ยออกไปแล้วครับใช่ฮะเหลือ2คนดักแมนดักแมนกำลังจะตายเลือดดำจัดๆฮอนโบย่าเก็บยาก่อนผมดักแมนลงมาได้ลงมาได้แล้วเป็นแอตเทลรอจบไปก่อนในดับที่14แต่ไม่ต้องเป็นห่วงเพราะว่าเพอร์มูลออกไปก่อนแล้วครับใช่ครับผมแล้วดูว่าดักแมนที่เลือดเหลือ5ครับยังไม่โดนบูโซนบีบต่อนะตรงนี้แต่ว่าด้านหลังจะเดินต่อเลยไหมครับตรงนี้ผู้ช่วยสอสมพงษ์แสงอิลูมิเนตขึ้นมาแล้วครับในอันดับที่5ยันโมทอมาข้างหลังคอฟฟี่นี่ไงเดดเกมมิ่งแฟตและดังแมนลงโจงเกินไปหันไปสวนแต่ว่านี่ครับผมแฟตหนีลงไปก่อนตัดมาที่เมจิกยัดใส่คิวคอนเฟิร์มจอดไหมฮะแล้วจอดบ้านเดียวโดนสเปรย์มาแต่ว่าไม่ไหวผม4กระบอกยัดมาคอนเฟิร์มมาแจมบอชิงน็อกดาวน์ลงไปยูมาตัดไปก่อนแล้ววันหลังน็อกดาวน์ลงไปจากโนด้าดีเอ็มจีไปตัดโยชิมิมุรีมุมนี้ไม่จบผมเอ็มซีขึ้นมายัดแล้วไปยิงตัวหลังครับผมเอาแล้วฮะหลายทางจริงๆครับผมเอ็มซีก็ต้องรับการมาเยือนของเอจีเหมือนกันครับผมตอนนี้แล้วตุลบีไปโดนทางด้านเจมส์ครับผมเทติ้งไปได้โยชิมิมุรีโดนคิวเตลมาเหมือนกันสวิตไหลต่อเลยเอ็มจีกำลังจะหายไปดีเอ็มจีออกจากเกมไปก่อนครับผมโดยอิโรนิกแล้วเรียบร้อยไหมหย่อนไปเรียบร้อยเป็นแฟตครับผมแล้วจะกูร้อยไปได้ดักแมนเหลือคนเดียวว่าตรงนี้สำหรับเอ็มไอทีเอสครับฮอนโบย่าแล้วเอ็มเอสซีออกไปก่อนครับจากเจคอาร์สเปย์ไปจังหวะนี้น็อกดาวน์แล้วยังซ้ำไม่ได้ยังซ้ำไม่ได้อิวมาโดนยิงที่หัวมาก็จริงนะครับผมแต่ว่าตรงนี้วาลักกำลังจะเลือดไหลตายสวิตเฮ้ยดึงเหรอแล้วเรียบร้อยเมจิกครับผมที่ผมทายไว้ฮะอันดับ12ไปแล้วครับผมตอนนี้เหลือ11ทีมครับผมเป็นอีก1คิวนะของโนด้าที่ล้าช็อตมาฮะใช่ครับจังหวะนี้ถือว่าได้ลุ้นเลยครับผมสำหรับทีมอย่างคิวคอนเฟิร์มต้องบอกเลยว่านี่ไงฮอนโบย่าครับผมโดนทั้งหน้าของมันโทว่าปิดเกมไปครับผมแต่ว่าน่าจะปลอดภัยอยู่นะตรงนี้เพราะว่าพมูเนี่ยออกไปแล้ว MG ออกไปแล้วก็จริงเนี่ยครับผมแต่ว่าต้องบอกเลยว่าทั้งหน้าของเดเทดกับโกลเด้นแคทเนี่ยยังอยู่นะแล้วโกลเด้นแคทเนี่ยเมื่อกี้เนี่ยที่ผมพูดค้างไว้คือเหลือ2คนก็จริงแต่มีคิวไปแล้ว2คิวนะครับผมใช่แล้วก็ติก้าตัดอีก1คิวให้กับตัวเองแล้วขึ้นไปแซงอีก1ครั้งเป็นโมสคิวครับผมโอ้ไม่ยอมฮะเจ้าเด็กเจ้าหนุ่มคิวครับผมแล้วดูตรงนี้ครับผมเมโลดิก้าฮะยังหาคิวเพิ่มเติมอยู่แล้วเห็นแล้วครับผมเมจิกอาร์ฮะจากอาร์มอรี่เกมมิ่งครับผมหาอยู่เคาะมามีรถบังฮะเหลือ2คนนะตรงนี้แล้วโผล่หัวมาจะเป็นศพไหมยังครับผมยังจุกกันอยู่ฮะเจก้ากับเมโลดิก้าเทเทเหลือครบ4ครับผมใช่ฮะโอ้แล้วแบบนี้โอกาสที่จะอุ้ยโอ้เอาเรื่องเอาเมโลดิก้าถ้าได้คิวนี้มาอีกฉีกหนีไปอีก1คิวครับผมใช่ครับผมโอ้เลยเมสซี่อย่างโยชิเนี่ยออกไปแล้วด้วยครับธนวัฒน์แยกเล่นกับเพื่อนนะครับผมตรงนี้ฮะแล้ววงกำลังจะบีบครับผมเจคอาร์ไม่น่ารอดนะเพราะว่าธนวัฒน์อยู่ไกลพอสมควรเลยใช่ฮะหลังจะได้อีก1คิวมันโถได้จิโกโย่แล้วเป็นติ๊กแซกครับผมโอ้โหมันโถยิงน็อกไว้ฮะแต่ว่าปิดไม่ได้ครับผมเป็นติ๊กแซกฮะใช่เหลือ2คนแต่ว่าได้มาแล้ว3คิวนะตรงนี้สำหรับโกลเด้นแคทครับโอ้แล้วดูฮะโกลเด้นแคทอยู่2คนนะครับผมแต่อย่าลืมนะฮะเมจิกเกมนี้แต้มค่อนข้างน้อยที่พี่บอมเจิมไว้ถูกมั้ยฮะใช่ครับผมและไม่ได้ขึ้นไปท็อป5ไม่เท่าไหร่ยังออกอันดับที่12อีกครับเท่ากับว่าตอนนี้ลำบากมากๆครับเมจิกที่พี่บอมเจิมไว้ครับต้องเน้นไปที่2เกมหน้าเลยนะผมบอกเลยสำหรับเมจิกนะครับผมใช่แต่ว่าต้องชมจริงๆโกลเด้นแคทเกมนี้โดนตัดระหว่างมูฟนะครับผมแต่ว่าไปหาคิวจนได้นะใช่ครับผมโอ้เดเทดตรงนี้นี่แบบนี้สบายอยู่นะเดเทดเกมนี้ใช่ครับผมก็เน้นไปที่ทำแต้มหนีทางด้านของโกลเด้นแคทออกไปนะครับผมใช่ครับและถ้าจะให้ดีเนี่ยห่างจากเมจิกไปเท่าไหร่ยิ่งดีเลเยสกระโดดออกมาแต่นี่ไงมันโถเขาล็อกขาดไว้แล้วครับผมเอาแล้วครับผมเมอรินมอฮาอยู่ในบ้านกลางวงตั้งแต่ช่วงเฟสที่2และตอนนี้พวกเขากำลังจะต้องมาเคลียร์กับอิลูมิเนตที่ต้องมูฟต่อไปและอาร์มูรี่เกมมิ่งครับผมที่ผมทายไว้จบอันดับที่9แบบไม่มีแรงกิ้งฮะธนวัชเชสไหลตายไปถ้าเกิดว่าเมื่อกี้ใครทาย ATF ใช่ไหมอันดับ10จะตอบถูกนะสำหรับต้องคำถามที่เราทิ้งไว้อักโยมามครับผมไปส่งบรรณาวันออกเกมไปแล้ว FW ไม่ได้อีกแล้วครับผมมาดูไฟนี้กันก่อนอิลูมิเนตต้องการบ้านเพื่อเล่นในเฟสถัดไปเดินหน้ามาเป็นเจมซ่าผมแล้วไปเห็นไม่ไหนฮะนึกว่าเห็นในบ้านแต่ใกล้ๆเนี่ยมีนะครับผมเป็นเทสิกฮะเทสิกกับทวยครับผมแหมไหลเข้าบ้านไปได้ฮะครับผมลอสซานโตสกับมันโถก็ไม่ได้ระวังทางด้านหลังเท่าไหร่นะแต่ว่าแฟตเห็นครับผมคือยิงฟรีแล้วได้เทรดเกมมิ่งเพราะว่าซ้ายล่างของวงเนี่ยพวกเขาเคลียร์เป็นที่เรียบร้อยแล้วครับบุรีรัมย์ยังอยู่แล้วทวยเปิดน็อกเวก้าก็อดได้ก่อนในไฟนี้ยัดระเบิดมาติดบ้านมาแล้วเทสิกปิดงานเวก้าก็อดออกจากเกมไปเหลือ3คนครับอิลูมิเนตครับผมแล้วดูว่าจะเปไปยังไม่ได้ครับผมยังไม่ได้เพิ่มมานะตรงนี้ไปสโมคฮะแต่ว่าแซดเปอร์เดินมาแล้วครับผมโดนยิงไป34อู้ถอยเลยไปโดนไกลๆยิงมาครับเมื่อกี้นี่วิ่งมาแบบใจมาเต็มร้อยแล้วนะกล่าวว่าจะได้บ้านของทวยๆแต่ว่าโดนยิงดักไว้ครับผมต้องถอยลงมาก่อนฮะทะเลหมอกฮะตรงนี้เวนโอติก้าหันไปเห็นเลลิก
เลลิกวิ่งมาเมริก้าปล่อยเลลิกไปแล้วหันมาดูฝั่งอีลูกับเมอรินมอหันกลับไปดูเลลิกอีกหนึ่งทีมุมนี้อายุมอมโดนเคาะไปครึ่งดอยครับผมแล้วเข้ามาชิดได้ถึง3คนสโมกกำลังจางไป3ลูกเจมซ่าโดดเข้าไหมเจมซ่าเข้ามาชิดเทสซิกตั้งเป้ารอฮะแต่ตรงนี้เทสซิกนี่ถ้าเกิดว่ามีคนผ่านแบบชิปเข้ามานี่น่าจะได้นะและตรงนี้ไงยังไม่ได้ครับผมหลอดดำเลยฮะเทสซิกบอกเจ็บมากแต่ว่าแซดเปอร์ยังไงเปิดมุมอยู่อีกมุมนึงครับผมแล้วตรงนี้เรียบร้อยแซดเปอร์โดนมันโถกับตัวคอมโบส่งออกเกมไปเลยฮะตรงนี้ใช่ครับผมโอ้หวังจะวิ่งฉีกออกไปหามุมยิงเนี่ยครับผมแต่ว่าเขาดักไว้เรียบร้อยแล้วนะสำหรับเมอรินมอร์ใช่ครับเฟดิเจตครับผมพวกเขายังอยู่ได้ครับไม่ว่าจะเป็นเมอรินมอร์หรือว่าอิลูมิเนตครับแต่ว่าดูฮะโกลเด้นแคทเล่นในหลุมนั้นมายาวนานพอสมควรเลยครับเดทเทดเกมมิ่งต้องเคลียร์กับสอสมพงศ์ครับถ้าจะเล่นให้ง่ายขึ้นครับผมถวยๆฮะได้มา5คิวแล้วครับเมอรินมอร์เก็บของก่อนครับไม้ตีมาอีก1ไฟครับผมพยายามกวาดสโคปหาอยู่วานอติก้าไปชิดไกลที่สุดนะตอนนี้นะครับใช่ครับแต่ตรงนี้ไกลๆไม้ตีโดนยิงกดลงมาครับผมเป็นเฟดดี้นะกับเลลิกเนี่ยครับผมแต่ว่าตรงกลางเนี่ยที่น่าสนใจคือด้านหน้าเป็นเวโนติก้าที่ค้ำไว้นะครับผมใช่ฮะแล้วตรงนี้ได้ไปแล้วทั้งหมด4คิวด้วยกันฮะครับผมพยายามจะหาจังหวะขึ้นไปนะเพราะว่าทางด้านเดทเทดเกมมิ่งเนี่ยอยู่นอกวงในเฟสที่7ครับสอสมพงษ์เนี่ยเหมือนจะเล่นได้จังหวะตรงโพซิชั่นของโอมนะอยู่ในวงในเฟสที่7ครับใช่ครับผมอุ้ยแล้วเอ็ดดี้ไกลๆฮะมีปัญหาเหมือนกันครับตรงนี้สำหรับบุรีรัมย์ครับแต่พอเอ็ดดี้นะฮะตรงนี้อักโยมามโผล่มาเห็นข้อศอกแต่ว่าไม่ยิงนะยังไม่ยิงสำหรับอันโถได้ไปแล้ว5คิวสำหรับเมลินมอใช่ครับผมนี่ครับพยายามจะปิดงานให้ไวที่สุดแล้วสเปย์สวนกลับมาจังหวะนี้ไม่โดนฮะโดนไปแค่นิดหน่อยเท่านั้นครับเห็นปลายหมวกนะครับแต่ว่ายังส่งดาเมจเข้าไปที่หัวไม่ได้นะตรงนี้ต้องฮะแล้วยัดมาติดยัดมาอีกลูกครับแฟตยังไม่มีอะไรเกิดขึ้นครับถ้ามีน็อกแรกเมื่อไหร่ผมว่ามารินมอเดินชัวร์ครับใช่ครับแล้วดูตรงนี้นี่อุ้ยแล้วสวิตช์ครับผมเรียบร้อยฮะโดนก๊อตแมวส่งออกเกมไปมันโถฮะส่งอายุมาไปน็อกดาวลงไปก่อนครับผมต้องบอกเลยว่ามารินมอเนี่ยเซตพื้นที่กันค่อนข้างได้เปรียบนะตรงนี้แล้วด้านหลังมาแล้วคอนเตตี้เจมส์ซาน่ารักต้องหันมาเลยแล้วทางด้านหลังเทสติกเรียบร้อยครับผมส่งเจมส์ซาน่ารักออกเกมไปแต่เปไปจังหวะนี้โดนสวนมาโคเนตี้ได้เทสติกไปน้องดาวลงไปก่อนมันโถเดินไล่มาเลยโคเนตี้ที่นอนปั๊มยาอยู่อู้แต่ว่ายังไม่ได้ครับผมว่าด้านหลัง2คนเนี่ยเป็นก็อดแมวกับโนด้ายิงกดไว้แล้วยังไม่ได้น้องดาวเพิ่มเติมมาเหมือนกันไมตี้โดนน้องดาวลงไปโดยเฟดดี้แล้วซ้ำโดยเลลิกแต่ว่าสวนมาโดยแฟนเหมือนกันเอาเฟดดี้กำลังจะหันไปทางด้านหน้าก็มีด้านบนก็มาหลายทางมากๆครับผมทางด้านเดทเทดเกมมิ่งและสอสมพงษ์ยังไม่จบไฟนะผมไหลเข้ามาแล้วเป็นศพของแฟนครับผมสำหรับเลลิกใช่ครับผมบุรีรัมย์ถ้าเกมนี้ได้แชมป์จะกลับขึ้นไปแซงคิวคอนเฟิร์มแล้วไปจี้ทางด้าน MSC ด้วยนะครับใช่ครับเมสซี่เกมนี้ก็ถือว่าบูดเลยนะเอ็ดดี้ได้เฟดดี้ไปแล้วโนด้าซ้ำเฟดดี้ไปเลยครับผมจังหวะนี้และสอสมพงษ์ก็ออกจากเกมในอันดับที่5เหลือ4ทีมเดทเทดเกมมิ่งต้องเข้ามาไฟต์กับโกลเด้นแคทเพื่อชิงโพซิชั่นในมุมนี้ครับผมเมอรินมอร์อยู่ครบ4นะครับผมบุรีรัมย์อยู่ครบ4แล้วขึ้นรถมาแล้วฮะตองเคค่อยๆสนีกมายิงเปิดจุดมาดาเมจติดไป20กว่าเท่านั้นและลงแบบนี้ระเบิดย้อยๆของตองเคแล้วมีต้นมันสำปะหลังยอดมาแล้วแฟตโดนดาเมจไป32กับ22เมริก้าแล้วเป็นแฟตน็อกดาวน์ลงไปก่อนจากตองเคแล้วสเปมาจังหวะนี้เก็บแฟตยังเก็บไม่ได้เป็นมินิคอแฟตออกจากเกมเหลือแวนโอติก้าคนเดียวครับต้องเน้นก่อนครับผมคิวนี้ฮะเพราะว่าคนเหลือน้อยกว่านะครับผมได้เป็น1คิวว่าสำหรับโกลเด้นแคทตองเคมีปู่ชิวอยู่ข้างนอกนะสำหรับเดทเทดเกมมิ่งครับบุรีรัมย์5คนก็ถือว่าเริ่มยึดพื้นที่ตรงกลางเรียบร้อยแล้วนะครับผมใช่ครับผมเวนโอติก้ายิงคอมาซิกแซกต้องหลบเข้าไปก่อนครับกำลังจะมาเจอกับเพื่อนเก่านะในสมัยอยู่เดทเทดเกมมิ่งครับเวนโอติก้าซิกแซกและตองเคฝั่งนี้เป็นมันโถเปิดน็อกปูชิวเข้ามาในวงไม่ได้แล้วฮะแต่ต้องดูว่าเป็นศพใครบนกาดไปสวนซิงแซกหัวแตกแล้วเห็นขวามาแล้วเป็นเอ็ดดี้ไล่ช็อตปูชิวมาได้ครับผมอู้คมจัดนะตรงนี้เวโรติก้าเหลือคนเดียวแล้วด้านหลังมาเรียบร้อยครับผมเป็นทุยๆฮะส่งน้องเคออกจากการแข่งขันไปโกลเด้นแคทจบอันดับที่4เวโรติก้าบวกไป1คิวแล้วสเปย์มาทางด้านหลังเรียบร้อยโนด้าส่งเวโรติก้าออกไปก่อนครับผมเดเทจบอันดับ3ครับ4ต่อ4ฮะเมอรินมอร์กับบุรีรัมย์เมอรินมอหรือบุรีรัมย์ถวยฉีกซ้ายมาโพซิชั่นไม่สวยนะมุมนี้เปิดทั้งตัวระเบิดสวนกลับมาเหมือนกันถึงไม้แล้วขอฟรีแล้วบอโนด้าขาดเม็ดเดียวโนด้าตัดน้องถวยได้พยายามซ้ำออกเกมเหลือ4ต่อ3ครับ8คิวไปแล้วฮะตรงนี้สำหรับบุรีรัมย์ตัวได้เปรียบพื้นที่ได้เปรียบลอซานโตชิปขึ้นมาโคนาซี่ไม่รู้โคนาซี่ไม่รู้แล้วโดนอุ้ยไม่ตายครับผมจังหวะนี้ยังไม่โดนน็อกโดนสวนมาโดนโคนาซี่ผมกว่าแล้วเก็บออกงานไปเลยครับผมโอ้โห4ต่อ2ครับผมหยอดโมหยอดตะโมมามันโถโดนกดมาเด็กน้อยเทสิกกำลังจะน็อกดาวแล้วคูณ3ลาสเปย์มาเหลือ10เท่านั้นนะเทสิกมันโถนอนในตะโมเก็บของแป๊บครับผมเทสิกสามารถคิวไปแล้วครับผมตรงนี้ฮะแล้วคนได้เปรียบพื้นที่ได้เปรียบแบบนี้มีโมโลตอฟแล้วนี่ไง
เรียบร้อยเลยเอ็ดดี้สเปย์ต่อสเปย์ต่อแล้วเรียบร้อยครับผมบุรีรัมย์ครับผมคว้าแชมป์ได้ในเกมที่2 11คิว26พฤษภาคมนี้เป็นต้นไป60แมตช์เดือนมีเงินรางวัลรวมกว่า 760,000 บาทรับชมและร่วมเชียร์การแข่งขันของไทยในทาง YouTube PUBG Thailand Official Facebook PUBG